วัสดีครับตอนนี้ก็มารีวิวนะครับรีวิวต้นมะเดื่อฝรั่งนะครับหรือปิดพันธุ์แบล็คอิสราเอลนะครับที่เคยรีวิวไปนะครับโตเร็วมากครับดูสิครับตอนที่ได้ต้นนี้มานะครับยอดมันก็จะอยู่ที่ใบเล็กๆนั่นนะครับเห็นไหมครับแต่ตอนนี้สองเท่าเลยครับโตขึ้นสองเท่าในระยะเวลาเพียง1เดือนนะครับที่ปลูกในกระถางอัจฉริยะหรือกระถางปลูกที่ควบคุมตัวแปรได้ทั้งหมดนะครับที่ผมได้ออกแบบแล้วก็ดีไซน์ไว้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผลิตขายนะครับอยู่ในขั้นตอนการผลิตนะครับออกแบบให้สวยงามแล้วก็ผลิตเพื่อที่จะจำหน่ายในอนาคตนะครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็จะประกาศให้ทราบนะครับซึ่งถังปลูกเนี่ยผมเองก็คิดว่าจะไม่ให้ราคาสูงนะครับให้ราคาที่ทุกคนสามารถที่จะจับต้องได้เพราะว่าเจตนารมณ์ของเราเนี่ยนะครับของบริษัทแม้เราเข้าโกลบเนี่ยนะครับก็คือต้องการให้มีถังปลูกเนี่ยปลูกมากๆในเมืองใหญ่นะครับตามตึกแถวคอนโดหรือบ้านนะครับขอบ้านละ2ต้นต้นหนึ่งเป็นไม้ยืนต้นนะครับหรือผลไม้เนี่ยก็ช่วยลดโลกร้อนไปได้มากนะครับและช่วยเพิ่มออกซิเจนนะครับในอากาศในเมืองเนี่ยนะครับได้มากทีเดียวนะครับเห็นไหมครับแม้แค่ปลูกมะเดื่อนะครับมะเดื่อฝรั่งนะครับใบเขาใหญ่ครับใบเขาใหญ่สวยงามสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็ให้ผลแล้วนะครับผลของมะเดื่อฝรั่งเนี่ยจะออกตามระหว่างต้นกับก้านใบนะครับเห็นไหมครับหลายผลทีเดียวนะครับหลายผลทีเดียวเดี๋ยวเวลาที่เขาเป็นผลออกมาแล้วก็เราจะรีวิวให้ดูตลอดนะครับแต่ที่สำคัญนะครับใบจะใหญ่มากนะครับใบใหญ่แสดงถึงความแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีแมลงนะครับอันนี้ก็เป็นใบนะครับเนี่ยครับตรงใบเล็กๆนั่นนะครับนั่นคือตอนยอดของมันนะครับยอดของมะเดื่อฝรั่งต้นนี้ที่ตอนที่ได้มานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาโตขึ้นเนี่ยอีกเท่าตัวเลยนะครับในเดือนเดียวนะครับในเดือนเดียวนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังโตออกไปยังไม่หยุดยั้งนะครับโตออกไปไม่หยุดยั้งนะครับเห็นไหมครับยอดอ่อนก็แตกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเมื่อฝรั่งเมื่อมะเดื่อฝรั่งต้นนี้เนี่ยสูงพอสมควรแล้วเนี่ยผมก็จะขยายพันธุ์ออกไปนะครับที่สำคัญคือมะเดื่อฝรั่งเนี่ยหรือต้นไม้ผลไม้ที่ปลูกบนในกระถางอัจฉริยะควบคุมตัวแปรได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นผลไม้อินทรีย์ 100% นะครับไม่มีสารพิษเกลือปนแล้วก็รับประทานได้อย่างสนิทใจนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับวันนี้ก็รีวิวให้ดูเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็จะรีวิวให้ดูบ่อยๆนะครับสวัสดีครับ